ากให้พูดวัตถุประสงค์ที่มายื่นฟ้องในวันนี้ค่ะอยากให้เล่ารายละเอียดเบื้องต้นนะคะอ๋อวันนี้ผมมา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือผมได้ยื่นฟ้องผู้ที่ได้ทำรายการทางออนไลน์ใส่ได้เอากล่าวหาผมมาแล้วก็ผมไม่รู้จะทำยังไงนอกจากต้องมาพึ่งศาลครับก็เลยมายื่นฟ้องเอาไว้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนแต่ว่านี่ก็เป็นกระบวนการธรรมดาของศาลเรื่องที่สองเนี่ยวันนี้ผมมายื่นอุทธรณ์คดีที่เดินกระบวนแล้วถูกฟ้องเป็นกบฏต่อการร้ายอะไรต่างๆซึ่งศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจำคุกผม5ปีแล้วลงโทษจำคุกคนอื่นๆอีกในที่เป็นจำเลยร่วมกันนะครับวันนี้ผมก็เลยมายื่นอุทธรณ์ก็มี2เรื่องวันนี้ในส่วนของฟ้องหมิ่นพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าข้อความส่วนไหนที่ทำให้มาสู่กระบวนการการยุติธรรมวันนี้ค่ะเช่นนะฮะเขาพูดเยอะฮะพูดหลายครั้งหลายคนเช่นเขากล่าวหาว่าตอนที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปสั่งให้เจ้าที่ทหารไปยิงทำร้ายประชาชนตายเข้าถึง2คนนะฮะแล้วก็กล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์กำลังพยายามที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมช่วยผมซึ่งกำลังถูกดำเนินคดีอยู่ในขณะนี้แต่ในขณะที่คนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ถูกลงโทษจำคุกไปแล้วอะไรแล้วบอกว่าทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยเพราะผมอิจฉานายทักษิณชินวัตรแล้วก็บอกว่าผมนิสัยไม่ดีทำอะไรไว้เนี่ยคนก็เห็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องหลบซ่อนๆปิดบังยิ้มตรงหัวอะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็อีกครั้งก็มากล่าวหาว่าที่พรรครวมพลังประชาชาติไทยยอมรับงานที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแทนที่กระทรวงแรงงานเพราะว่าได้รับเงินคล้ายๆว่าผมไปเรียกร้องเงินน่ะแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็จัดงบประมาณให้หมื่นล้านย้ายไปเพราะเงินอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจงใจที่จะด้อยค่าผมทำลายภาพพจน์ของผมแล้วก็มันมีผลต่องานที่ผมทำเรื่องที่ผมทำมูลนิธิทำวิทยาลัยเรื่องที่ผมช่วยพัฒน์รวมพลังประชาชาติไทยอยู่ก็จะเป็นที่จะต้องมาดำเนินคดีในศาลเพื่อให้เขาหยุดการกระทำอย่างนี้ก่อนหน้านี้เขามีการขอโทษหรือมีการติดต่ออะไรมาก่อนที่เราจะมาเข้าสู่กระบวนการไม่มีเลยครับผมสังเกตดูมันมีคนที่พยายามที่จะทำอย่างนี้กับผมนะซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าเป็นคนฝ่ายไหนนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าใครที่ดำเนินการทำให้ผมเสียหายนี่ผมก็จะดำเนินคดีในทางศาลทุกรายเพราะไม่มีทางที่ทำได้ผมเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำโดยมีวัตถุประสงค์